วิธีการหย่าศึกและระงับเหตุการณ์ทะเลาะกันนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็อันดับแรกเลยที่คุณพ่อแม่ต้องพึงระวังก็คืออารมณ์ของตัวเองค่ะต้องไม่เอาอารมณ์ของเราเนี่ยเข้าไปปะทะอย่างเด็ดขาดเลยนะคะกรณีศึกษาอีกครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นหนุ่มน้อยทั้งคู่เลยน้องพีชแล้วก็น้องพอสค่ะอยู่ในวัยกำลังสนเลยคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าทะเลาะกันแบบแมนแมนแล้วก็มีวิธีดีกันแบบแมนแมนด้วยไปติดตามกันเลยค่ะชื่อแม่บีนะคะแล้วก็สองคนคนพี่ชื่อพี่พีชแล้วก็คนเล็กชื่อน้องพอสค่ะสองคนคือเวลาเล่นกันบางทีก็คือจะมีแย่งของเล่นกันบ้างอะค่ะมันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เหตุการณ์นะคะส่วนใหญ่คือเวลาเขาเล่นกันเนี่ยแม่จะอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาเพราะว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกเองอยู่แล้วตอนนี้พี่ทำผิดนะครั้งนี้น้องทำผิดนะเราก็แบบจะแก้ไขสถานการณ์แต่ละรอบจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ปัญหาครั้งแรกๆก็แก้ปัญหาไม่ค่อยถูกอะค่ะด้วยความที่ว่าเราก็กลัวว่าน้องเนี่ยยังไม่รู้เรื่องพี่เขาโตแล้วก็ให้พี่เขากลัวพี่เขาจะคิดมากไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอน้องเริ่มโตแล้วก็เปลี่ยนวิธีว่าแบ่งให้น้องบ้างมีวันหนึ่งของเล่นที่น้องพีเขาเล่นที่เขาชอบอะค่ะเขาก็นั่งซึมแล้วเขาก็นั่งมองว่าทำไมเราของเล่นของเขาให้น้องเขาก็พูดมาว่านี่มันของเล่นของน้องพีทนะโอ้ยแค่คำนั้นนี่รู้สึกผิดเลยเหมือนกับทำร้ายจิตใจเขาอะรู้สึกเสียใจว่าเออใช่จริงมันเป็นของลูกจริงแล้วเราเอาให้น้องอะไรอย่างเงี้ยเราลืมนึกไปเรายังทำอะไรไม่ถือว่าเลี้ยงลูกสองคนเราต้องเป็นยังไงหรือว่าทะเลาะกันแล้วเราต้องทำยังไงเรายังไม่เข้าใจอะค่ะก็เลยแบบมานั่งปรึกษาคุยกับแฟนว่าต้องแก้ปัญหาใหม่แล้วทีนี้ก็เลยทำแบบว่าถ้าเกิดว่าใครที่เล่นของเล่นชิ้นไหนก่อนคนนั้นก็มีสิทธิ์ได้ก่อนอีกคนคือต้องรอให้ละต้องพูดด้วยดีๆเลยถ้าเขาทะเลาะกันคืออารมณ์เขาจะฉุนเฉียวมากค่ะเขาก็จะร้องไห้ฟูมฟายแล้วก็จะคือต้องกอดเขาก่อนปลอบเขาก่อนอธิบายให้เขาฟังว่าเหตุผลที่ทะเลาะกันเพราะอะไรแล้วก็แบบที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกนะไปแย่งของกันอย่างเงี้ยมันไม่ถูกบางทีคือน้องเขายังไม่รู้เรื่องต้องให้น้องบ้างหรือว่าพี่ต้องรอคอยแป๊บนึงเพื่อที่แบบว่าจะได้แก้ปัญหาตรงนั้นเลยค่ะถ้ามาถือก่อนน้องพอก็มีสิทธิ์ได้เล่นก่อนใช่ไหมคะใครได้ก่อนใครเล่นก่อนคนนั้นก็ต้องมีสิทธิ์ได้เล่นก่อนน้องพีทมาทีหลังพี่ต้องต่อคิวน้องพีทต้องเล่นทีหลังใช่ไหมครับพี่ให้แล้วร้องทำไมล่ะพี่พีทให้แล้วไม่ร้องแล้วเนี่ยบางทีมีไม่ยอมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลงโทษวิธีอื่นต่อน้องพีทเคยผลักน้องเราก็ลงโทษให้เขานั่งโต๊ะรอแล้วจับเวลาดูว่าเวลา5นาทีหรือยังดูเข็มยาวเลขอะไรก็ถึงจะลงมาได้เมื่อกี้ใครถือก่อนใครถือก่อนบอกก่อนน้องพอดเล่นก่อนไม่ใช่รอเมื่อกี้ทานอ่ะเอามาม้าขอก่อนครับให้หรอม้าเมื่อกี้น้องพอดถือก่อนม้าเห็นรู้สึกวิธีนี้ไม่ทำร้ายจิตใจกันทั้งสองฝ่ายเขาเข้าโรงเรียนอยู่ในสังคมของเขามันต้องโดนการแย่งของอยู่แล้วเราคิดว่าแล้วก็ปูทางไว้เลยพอมีน้องก็เลยนึกขึ้นได้เออเอาวิธีนี้ลองใช้มาแล้วทั้งที่แบบให้พี่ด้วยแล้วก็แบบเอาของเล่นให้น้องด้วยคืออีกคนต้องมานั่งมองด้วยความแบบเขาไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามีตั้งกฎกติกาขึ้นมาเลยว่าใครมาก่อนก็ได้เล่นก่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้จักการรอคอยรู้จักให้อภัยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันได้หลายอย่างอะค่ะก็เลยใช้วิธีนี้มาตลอดต่อจันอ่ะใช่อ่ะโอ้ตบมือหน่อยน้องพอจะให้พี่แล้วตบมือมาตบมือบางทีพี่น้องเขาทะเลาะกันเนี่ยก็แบบทะเลาะกันก็ช่วงแป๊บเดียวอะค่ะสุดท้ายก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องมีหน้าที่มาคอยดูเขาว่าสิแต่ละครั้งที่เขาทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันด้วยเหตุใดแล้วเราก็ต้องรีบเข้าไปห้ามอะค่ะบางครั้งอาจจะมีร้องไห้กันบ้างเราก็รีบเข้าไปปลอบไปกอดเขาทั้งคู่แล้วก็แบบว่าดูแล้วก็อธิบายเขาฟังว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกันทะเลาะกันเราเป็นพี่น้องกันต้องรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้พี่คนโตเนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละให้กับน้องตลอดเวลาถ้าเกิดอะไรที่แบบแบ่งกันได้ก็คืออยากจะให้พี่น้องแบ่งกันรักกันนะคะรักความห่างเพื่อให้หัวใจไม่ใกล้กันตอนที่ลูกยังเล็กๆเนี่ยนะคะเวลาที่เขาทะเลาะกันแบบเด็กๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะยังพอแก้ปัญหาได้แล้วบางทีเนี่ยพอเขาโตขึ้นปัญหามันก็จะค่อยๆ คลี่คลายไปเองแต่ต้องแก้ให้ถูกวิธีนะคะถ้าไม่ถูกวิธีก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันอย่างเช่นพ่อแม่ลำเอียงรักลูกไม่เท่ากันหรือบางทีเอาอารมณ์ของเราเข้าไปปะทะเนี่ยจนเกิดเป็นปมอยู่ในใจของลูกนะคะพอเขาโตขึ้นแล้วก็ยังทะเลาะกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมมีประเด็นไหนที่อยากให้เรานำเสนอก็บอกเราได้นะคะหรือมีเทคนิคดีๆในเรื่องของการเลี้ยงลูกแล้วอยากจะแบ่งปันก็บอกเราได้เช่นกันเขียนเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะ
เรามีเสื้อยืดหัวใจใกล้กันมอบให้กับจดหมายทุกฉบับที่ได้รับการคัดเลือกคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังค่ะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ทาง www.thaipbs.or.th/heart ค่ะสำหรับแฟนๆรายการหัวใจใกล้กันค่ะเราได้จัดกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับทุกครอบครัวค่ะได้มาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องเพศและความปลอดภัยทางเพศของเด็กนะคะกับกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉันค่ะในวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมมารวยการ์เด้นครอบครัวไหนสนใจก็สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งได้ฟรีตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะเชื่อว่าทุกๆบ้านเนี่ยคงจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยคอยสอนการบ้านให้ลูกใช่ไหมคะแล้วจะสอนอย่างไรแบบไหนลูกๆถึงได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะคะหัวใจใกล้กัน 17:45 น.สวัสดีค่ะ